เรื่องอปริหานิยธรรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับบนภูเขาคิชกูดเขตพระนครราช,ชครึก็สมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหีบุตรทรงปรารถนาจะเสด็จไปปราบแคว้นวัชีเท้าเธอรับสั่งอย่างนี้ว่า ก็เราจะตัดพวกเจ้าวัดชีผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้อย่างนี้จะให้แคว้นวัดชีพินาศถึงความวอดวายลำดับนั้นเท้าเธอตัดเรียกวัชการพรามอำมาตย์ผู้ใหญ่ในมคตรัฐมาตรัสสั่งว่าดูกราพรามท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ขันแล้วจงถวายบังโคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าตามคำของเราทูลถามถึงอาภาษน้อยพระโรคเบาบางความกระปี้กระเป๋าพระกําลังการประทับอยู่สำราญว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาศัตรูเวเทหิบุตร ขอถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าทูลถามถึงอา,าพาธน้อยพระโลกเบาบางความกระปี้กระเป๋าพระกำลังการประทับอยู่สำราญและจงทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าแผ่นดินมคตรพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตร ปรารถนาจัดเสด็จไปปราบแคว้นวัชีเท้าเธอรับสั่งอย่างนี้ว่าเราก็จัดตัดพวกเจ้าวัชีผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้อย่างนี้จักให้แคว้นวัชีพินาศถึงความวอดวายดังนี้และพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์แก่ท่านอย่างไรท่านพึงจำข้อนั้นมาบอกเรา พัตถ,ถาคตทั้งหลายย่อมไม่ตรัสคำที่ไม่จริงเลยวัสการพรามณ์อมาาผู้ใหญ่ในมคตรัฐรับพระราชดํารัสของพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหีบุตรแล้วเทียมยานที่ดีที่ดีขึ้นยานออกจากพระนครราชครืตรงไปยังภูเขาคิชกูด จนสุดภูมิประเทศเท่าที่ยานจะไปได้จึงลงจากยานเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นวัสการพราหมณ์ อามาตผู้ใหญ่ในมคตรัฐนั่งเรียบร้อยแล้วทูลว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอัชาติสตูเวเทหิบุตรขอถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระโคโดมด้วยเสียงก้าวทูลถามถึงอาพาธน้อยพระโรคเบาบางความกระปี้กระเป๋าพระกำลัง การประทับอยู่สำลานข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติศตูเวเทหิบุตรทรงปราถนาจะเสด็จไปปราบแขวนวัชีเท้าเธอรับสั่งอย่างนี้ว่าก็เราจักตัดพวกวัชีผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากอย่างนี้อย่างนี้จักให้แขวนวัชีพินาศถึงความวอดวาย กะถาว่าด้วยอปริหานิยธรรมของเจ้าวัดชีเจ็ก็สมัยนั้นท่านพระอานนท์ยืนถวายอยู่งานพัดพระผู้มีพระภาคอยู่หน้าเบื้องพระปริศดารลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่าดูกระอานนท์เธอได้ยินมาอย่างไร พวกเจ้าวัชชีมันประชุมกันเนืองเนืองหรือท่านพระอานนทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าดูกระอานน์พวกเจ้าวัตชีจักมันประชุมกันเนืองเนือง,อ,งอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้น ดูกระอานน์เธอได้ยินมาอย่างไรพวกเจ้าวัชชีพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมและพร้อมเพรียงกันทำกิจที่เจ้าวัชชีพึงกระทำหรือข้าพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าดูกระอานนท์พวกเจ้าวัชชีจากพร้อมเพรียงกันประชุม จักพร้อมเพียงกันเลิกประชุมและจักพร้อมเพียงกันทำรรกิจที่เจ้าวัดชีพึงกระทำอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกระรอานน์เธอได้ยินมาอย่างไรพวกเจ้าวัดชีไม่ได้บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ถอนสิ่งที่ได้บัญญัติไว้แล้วสมาทานประพฤติอยู่ในวัชีธรรมของเก่าตามที่บัญญัติไว้แล้วหรือข้าพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าดูกระอานน์พวกเจ้าวัชีจากไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้จากไม่ถอนสิ่งที่ได้บัญญัติไว้แล้ว จากสมาทานประพฤติอยู่ในวัช,ชีธรรมของเก่าตามที่บัญญัติไว้แล้วอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกระอานน์เธอได้ยินมาอย่างไรพวกเจ้าวัช,ชีสักการะเคารพนับถือบูชา ท่านที่เป็นผู้ใหญ่ของพวกเจ้าวัชชีและเชื่อฟังถ้อยคำของท่านเหล่านั้นหรือข้าพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าดูกระอานน์พวกเจ้าวัชชีจากสักการะเคารพนับถือบูชาท่านที่เป็นผู้ใหญ่ของพวกเจ้าวัชชีและจากเชื่อฟังถ้อยคำ ของท่านเหล่านั้นอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกระอานนท์เธอได้ยินมาอย่างไรพวกเจ้าวัดชีไม่ฉุดคร่าขืนใจสตรีหรือกุมารีในสกุลให้อยู่ร่วมด้วยหรือข้าพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้าดูกระอานนพวกเจ้าวัชีจากไม่ฉุดคร่าขืนใจสตรีหรือกุมารีในสกุลให้อยู่ร่วมด้วยอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกระอานนเธอได้ยินมาอย่างไรพวกเจ้าวัชี สักการะเขารบนับถือบูชาเจดียของพวกเจ้าวัชีทั้งภายในภายนอกและไม่ปล่อยให้ธรรม,มิการลีที่เคยให้ที่เคยกระทำแก่เจดีเหล่านั้นเสื่อมซามไปหรือข้าพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าดูกระอานน พวกเจ้าวัดชีจากสักการะเขารบนับถือบูชาเจดียของพวกเจ้าวัดชีทั้งภายในภายนอกและจักไม่ปล่อยให้ทำม,มิกภพลีที่เคยให้ที่เคยกระทำแก่เจดียเหล่านั้นเสื่อมรามไปอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อม เพียงนั้นดูกระอานน์เธอได้ยินมาอย่างไรพวกเจ้าวัดชีจัดแจงไว้ดีแล้วซึ่งความอารักขาป้องกันคุ้มครองอันเป็นธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยตั้งใจว่าชะไหนหนอพระอรหันต์ที่ยังมิได้มาพึงมาสู่แว่นแควน และที่มาแล้วพึงอยู่เป็นผาสุกในแว่นแขวนดังนี้หรือข้าพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าดูการ,ะระอานน์พวกเจ้าวัดชีจักจัดแจงไว้ดีแล้วซึ่งความอารักขาป้องกันคุ้มครองอันเป็นธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยตั้งใจว่า ฉะไหนหนอพระอรหันต์ที่ยังมิได้มาพึงมาสู่แว่นแขวนและที่มาแล้วพึงอยู่เป็นผาสุขในแว่นแขวนดังนี้อยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับวัสการพราหมณ์ ธมมาจผู้ใหญ่ในมคตรัฐว่าดูกระพรามสมัยหนึ่งเราอยู่ที่สารันทะทาเจดีเขตเมืองเวสาลีนี้ณนะที่นั้นเราได้แสดงอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดนี้แก่พวกเจ้าวัชีก็อปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดนี้จักตั้งอยู่ในพวกเจ้าวัชี และพวกเจ้าวัชีจักสนใจในอปริหารนิยธรรมทั้งเจ็ดนี้อยู่เพียงใดพรามพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววัสการพรามอมาตผู้ใหญ่ในมคตรัฐได้ทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ พวกเจ้าวัดชีประกอบด้วยอภรรหานิยธรรมแม้ข้อหนึ่งข้อก็ยังหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงอภรร,รหานิยธรรมทั้งเจ็ดข้อเล่าพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรไม่ควรกระทําการลบกับเจ้าวัดชีนอกจากจะปลองดองนอกจากจะยุให้แตกกันเป็นพวก ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าพเจ้ามีกิจมากมีกรณียะมากจะขอลาไปในบัดนี้ดูกระาพราหม์ท่านย่อมทราบการอันควรในบัดนี้เถิดลำดับนั้นวัสการพราหม์อมาตยผู้ใหญ่ในมคตรัฐชื่นชมยินดีพระภาสิทธของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะหลีกไปแล้ว ภิกขุอปริหานิยธรรมเจ็ดครั้งนั้นเมื่อวัสการพรามอามาตผู้ใหญ่ในมคตรัฐหลีกไปไม่นานพระผู้มีพระภาครับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่าดูกระอานน์์เธอจงไปจงสั่งให้ภิกษุทุกรูปซึ่งอยู่อาศัยพระนครราชครืให้มาประชุมกัน ในอุปัฐานศาลาท่านพระอานนท์รับพระดํำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วสั่งให้ภิกษุทุกรูปซึ่งอยู่อาศัยพระนครราชครืให้ประชุมกันในอุปทานศาลาแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาค แล้วยืนอยู่นะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระอานนท์ยืนเรียบร้อยแล้วได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุสงฆ์ประชุมกันแล้วขอพระองค์ทรงทราบการอันควรในบัดนี้เถอดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงลุกจากอาสนะเสด็จเข้าไปยังอุปทานศาลา แล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ครั้นประทับนั่งแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระพิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะก,กล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูการภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจากมันประชุมกันเนืองๆอ,อยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูการภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจากพร้อมเพียงกันประชุมจากพร้อมเพียงกันเลิกประชุม และจากพร้อมเพียงช่วยกันทากิจที่สงพึงกระทาอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกระภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจากไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้แล้วจากไม่ถอนสิ่งที่ได้บัญญัติไว้แล้วจากสมาทาน ประพฤติอยู่ในสิกขาบททั้งหลายตามที่ได้บัญญัติไว้แล้วอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกระริกษุทั้งหลายพวกภิกษุจากสักการะเขารพนับถือบูชาภิกษุผู้เป็นเถระผู้รัตตัญญูบวชนาน เป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกและจักเชื่อฟังถ้อยคําของท่านเหล่านั้นอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกระรภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักไม่รู้อำนาจแก่ตันหาอันจะก่อให้เกิดพบใหม่ ซึ่งบังเกิดขึ้นแล้วอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกระรภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักเป็นผู้ยินดีในเสนาสนะป่าอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้น ดูกระพิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักเข้าไปตั้งสติไว้ในภายในว่าชะไหนหนอเพื่อนพรหมจันทร์ผู้มีศีลเป็นที่รักที่ยังมิได้มาพึงมาเถิดและที่มาแล้วพึงอยู่เป็นผาสุขดังนี้อยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้น อปริหานิยธรรมอีกเจ็ดประการดูกระพิกษุทั้งหลายอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดนี้จักตั้งอยู่ในหมู่ภิกษุและหมู่ภิกษุจักสนใจในอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดนี้อยู่เพียงใดหมู่ภิกษุพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้น ดูกระพิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอปริหาดยธรรมเจ็ดอีกหมวดหนึ่งแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจัก,กล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระพิกษุทั้งหลายพวกภิกษุ จากไม่เป็นผู้ชอบการงานไม่ยินดีแล้วในการงานไม่ประกอบตามซึ่งความเป็นผู้ชอบการงานอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกระรภิกสุทั้งหลายพวกภิกษุจักไม่เป็นผู้ชอบการคุย ไม่ยินดีแล้วในการคุยไม่ประกอบตามซึ่งความเป็นผู้ชอบการคุยอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกระรภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจากไม่เป็นผู้ชอบการนอนหลับไม่ยินดีแล้วในการนอนหลับไม่ประกอบตาม ซึ่งความเป็นผู้ชอบการนอนหลับอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกระรภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักไม่เป็นผู้ชอบคลุกคลีด้วยหมู่ไม่ยินดีแล้วในความคลุกคลีด้วยหมู่ไม่ประกอบตาม ซึ่งความเป็นผู้ชอบความคลุกคลีด้วยหมู่อยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกระพิกสุทั้งหลายพวกภิกษุจักไม่เป็นผู้มีความปรารถนาลามกไม่รู้อำนาจแก่ความปรารถนาอันลามกอยู่เพียงใด พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกระรภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจกเป็นผู้ไม่มีมิตรชั่วไม่มีสหายชั่วไม่คบคนชั่วอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้น ดูกระรภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักไม่ถึงความนอนใจในระหว่างเพราะการบรรลุค,คุณวิเศษเพียงขั้นต่ำอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกระรภิกษุทั้งหลายอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดนี้จักตั้งอยู่ในหมู่ภิกษุ และหมู่ภิกษุจักสนใจในอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดนี้อยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นอปริหานิยธรรมอีกเจ็ดประการดูกร,รบภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ดอีกหมวดหนึ่งแก่พวกเธอ พวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระรพิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักเป็นผู้มีศรัทธาอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อม เพียงนั้นดูกระรภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักเป็นผู้มีใจประกอบด้วยหิริอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกระรภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักเป็นผู้มีโอตตปะอยู่เพียงใด พึงหว like an ังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูการพิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักเป็นผู้เป็นพระหูสูตรอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูการพิกษุทั้งหลายพวกภิกษุ จักเป็นผู้ปรารบความเพียรอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกระรภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักเป็นผู้มีสติตั้งมั่นอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้น ดูการ,ริกษุทั้งหลายพวกภิกษจจักเป็นผู้มีปัญญาอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูการ,ริกษุทั้งหลายอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดนี้จักตั้งอยู่ในหมู่ภิกษุและหมู่ภิกษุ จากสนใจในอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดนี้อยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นอปริหานิยธรรมอีกเจ็ประการดูกระรภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ดอีกหมวดหนึ่งแก่พวกเธอพวกเธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักเจริญสติสัมโพชงอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้น ดูการพิสุทั้งหลายพวกภิกษุจกเจริญธรรมวิจยะสมโพชงอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูการพิษุทั้งหลายพวกภิกษุจกเจริญวิริยะสมโพชงอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกรรารพิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักเจริญปีติสัมโพธชงอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกรรารพิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักเจริญปัสสัธิสัมโพธชงอยู่เพียงใด พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกระภิษุทั้งหลายพวกภิกษุจกเจริญสมาธิสัมโพธชงอยู่เพียงใดพ,<วก>พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกะระภิษุทั้งหลายพวกภิ<ว>กษุ<พว>ก จักเจริญอุเบกขาสัมโพธชงอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกระรภิกษุทั้งหลายอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดนี้จากตั้งอยู่ในหมู่ภิกษุและหมู่ภิกษุจากสนใจในอปริหานยธรรมทั้งเจ็ดนี้อยู่เพียงใดพึงหวังได้ ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นอปริหาริยธรรมอีกเจ็ดประการดูกระรภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ดอีกหมวดหนึ่งแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้น ทูลรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูการ,รภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักเจริญอนิจจสัญญาอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูการ,รภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุ จากเจริญอนัตตสัญญาอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกระภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจากเจริญอสุภัส,สัญญาอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้น ดูกระพิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักเจริญอาทีนวสัญญาอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกระพิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจากจเจริญปหานสัญญาอยู่เพียงใดพึงหว,วังได้ซึ่งความเจริญ,ญอย่างเดียวไม่มีเสื่อม เพียงนั้นดูกรรารภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจากเจริญวิราคสัญญาอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกรรารภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจากเจริญนิโรธสัญญาอยู่เพียงใดพึงหวังได้ ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูการพริกษุทั้งหลายอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดนี้จักตั้งอยู่ในหมู่ภิกษุและหมู่ภิกษุจักสนใจในอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดนี้อยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้น อปริหานิยธรรมอีกหกประการดูกรราภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอปริหานิยธรรมหกอีกหมวดหนึ่งแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกราภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจะเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรทร์ทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่ลับอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกราภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจะเข้าไปตั้งวจีกรรม ประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่ลับอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกรรารภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจะเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งในที่แจ้ง และที่ลับอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกระรภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักเป็นผู้แบ่งปันลาบอันเป็นธรรมที่ได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้มาดว่าอาหารอันนับเนื่องในบาทคือเฉลี่ยกันบริโภคกับเพื่อนพรหมจรนทร์ ผู้มีศีลทั้งหลายอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูการ,รภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักมีศีลเสมอกันกับเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่หลับในศีลอันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทย อันวินยูชนสรรเสริญแล้วอันตันหาทิฏฐิไม่ลูบคลำแล้วเป็นไปเพื่อสมาธิอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกราภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจากเป็นผู้มีทิฏฐิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลายทั้งในที่แจ้ง และที่ลับในทิฏฐิอันประเสริฐนำออกไปจากทุกข์นำผู้ปฏิบัติตามเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกระภิกษุทั้งหลายอปริหานิยธรรมทั้งหกนี้จักตั้งอยู่ในหมู่ภิกษุ และหมู่ภิกษุจักสนใจในอปริหานิยธรรมทั้งหกนี้อยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนภะูเขาคิชกูดเขตพระนครราชครืทรงกระทำทำมีระถาอันนี้แหละเป็นอันมากแก่พวกภิกษุว่า อย่างนี้ศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสง์ใหญ่ปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสง์ใหญ่จิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นอาสวะโดยชอบคือ กามาสวะพวาสวะอวิชชาสวะเรื่องอป,ปริหานิยธรรมจบ